อยน้อยโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมโบ๊ทนะครับแล้วก็ออฟเหมือนเดิมครับผมวันนี้ผมมีกีตาร์มาแนะนำครับมารีวิวให้ดูก็คือว่ากีตาร์ตัวนี้ครับ G&L Black Ice Legacy Deluxe นะครับผมครับผมตัวนี้จะเหมือนจะเป็นตัว Limited ด้วยนะลายไม้สวยงามนะฮะครับผมก็มาดูที่สเปคมันเลยนะครับไม่ให้กลายเป็นการเสียเวลานะครับก็ตัวเนี้ยคอของมันนะครับคอมันเป็น Hard Rock Apple นะครับผมแล้วก็บอดี้เป็น Swarm Ash นะครับก็จะมีโทนโทนตัวนี้แล้วก็วอลลุ่มนะครับตัวโทนเนี่ยสามารถตัดเป็นคอยแคทได้ selector 5ทางนะครับครับแล้วก็มีพิกอัพ2ตัวเนี้ยเป็นซิงเกิลคอยซิงก็เป็นของ G&L เลยนะครับตัวหลังนี่แต่ตัวหลังเนี่ยจะเป็นของ Simo Duncan Simo Duncan รู้สึกจะเป็น Simo TB4 ครับนะครับผมโอเคคราวนี้ดูจากสเปคเนี่ยคือบอกไว้ก็ต้องบอกกันคร่าวๆว่าถ้าสมมติกีตาร์นะที่มันมีลักษณะเป็นซิงฮัมแล้วก็สามารถตัดคอได้เนี่ยส่วนใหญ่มือกีตาร์ที่ใช้ลักษณะนี้จะเป็นมือกีตาร์สายโอเวอร์ออลก็คือมันจะสามารถรองรับเพื่อจะเล่นได้หลายๆแนวใช่ครับนะครับผมปัญหาอย่างเดียวมีปัญหาแล้วผมปัญหาเยอะยังไงครับพี่โอ๊ตปัญหาอย่างเดียวของกีตาร์ลักษณะนี้ก็คือความรู้สึกของเสียงมันไม่สุดจริงเพราะว่ามันกลางใช่มันกลางมานะครับผมคือบางทีเสียงมันก็รู้สึกว่าเอ้ยพอไปตัดบางรุ่นก็พอไปตัดพวกผ้าคอยแท็บแล้วมันก็จะบางไปเลยถ้าสมมติว่าเราใช้ฮัมเบอร์เกอร์มันก็โอเคแต่ถ้าเป็นนั่นแหละปัญหาส่วนใหญ่ก็คือว่าพวกผ้าคอยแท็บทั้งหลายเนี่ยมันจะทำเสียงมันจะบางอยู่พอสมควรนะครับแต่คราวนี้เจ้า G&L ตัวนี้ครับมันจะเหมือนกันหรือเปล่าครับผมแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างนึงอย่างที่บอกว่าเจ้าปิกอัพตัวบลิดเนี่ยมันเป็น Simo TB4 นะครับซึ่ง Simo TB4 เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเอาท์พุตของมันค่อนข้างแรงนะครับผมมันอาจจะไม่เหมาะกับจะเรียกว่าไงพวกเอฟเฟคที่มีเสียงได้หรือว่าเอาท์พุตแรงกันซึ่งมันอาจจะแข่งกันเองใช่มันอาจจะพุ่งเกินไปแรงมากเกินไปครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงนี้มันก็ไม่เท่ากับว่าคุณฟังเสียงกันเองหรอกครับผมถูกมั้ยครับผมเพราะฉะนั้นโอเคเรามาลองกันเลยนะครับผมจะใช้ในภาคของคอยแท็บก่อนแล้วก็เล่นกับริทึมแล้วก็เมโลดี้นะครับกับซีเลคเตอร์ทั้ง5ทางนะครับครับผมเริ่มเลยครับเริ่มที่เสียงคลีนนะครับเป็นใช้พิกอัพตัวเน็กครับผมแล้วตัดคอยแท็บนะครับลักษณะเสียงจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมครับผมคราวนี้ลองกับเสียงไร้หน่อยมาครับWe'll be right back.
็อย่างที่เห็นเสียงมันจะออกจริงๆค่อนข้างที่จะคมนะคมต้องใช้คำว่าคมเลยอ่ะคือโอเคมันเป็นเสียงซิงเกิลคอยที่ค่อนข้างคมกริบเลยคมทีเดียวนะครับผมคราวนี้ก็โอ้จะลองเมโลดี้ไหมครับสำหรับซิงเกิลคอยนะครับผมโอเคผมกับภาคไดเลยแล้วกันมาเล่นกับภาคไดเลยนะครับโอเคไปอย่างรวดเร็วนะครับได้เยี่ยมเลยฮะมันทีเดียวฮะโอเคครับยังไม่หมดเท่านี้ครับเราสามารถใช้ภาพปกติของมันได้ที่ไม่ใช่คัดคอยแคปนะครับกดเลยคอยแคปนี่มันกริปมากฮะเด้งดึงมีพลังรุนแรงมากครับผมครับผมพี่โบ๊ทฝากถึง GNL Legacy ตัวนี้หน่อยฮะก็ฝากถึงเจ้าของ Music Collection นะครับผมขอฟรีตัวหนึ่งครับครับไม่ใช่ครับใช่ก็ถ้าสมมุติว่าซื้อได้ที่ไหนร้องได้ที่ไหนใช่ตะกี้เราบอกไปแล้ว Music Collection เดิมนะครับผมใครต้องการกีตาร์ให้เล่นได้กว้างๆครับแล้วก็ซาวคมๆเด้งๆเด่นหนาเนี่ยครับตัวนี้ครับไม่ผิดหวังแน่นอนที่สำคัญครับราคาเท่าไหร่ครับพี่โบ๊ทผมว่าถ้าสมส่วนตัวผมว่ามันอยู่กลางๆเพราะมันอยู่ประมาณ 3XXXX ถึง 4XXX เหมือนกันโอเคนะครับผมถ้าใครสนใจลองแวะไปชมได้ที่ Music Collection นะครับผมโอเคก็นอกจากMusic Collection แล้ววันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ครับ630 Studio เอื้อเฟื้อการถ่ายทำครับผมครับ yeah